วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2559นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพระด้วยนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในทุกๆวันโดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็เรา2คนคุมโทนมาด้วยชุดยูนิฟอร์มสีเหลืองสีเหลืองใช่ตรงกับวันพระพอดีใช่วันนี้ก็ขึ้น15ค่ํานะครับค่ะความจริงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์ก็คุยกันนอกรอบนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําบุญนะครับการให้ทานรักษาศีลในส่วนของวันพระแล้วก็เลยเถิดไปถึงประเด็นถึงข้าวของที่ควรจะถวายนะครับในส่วนของน้ำดื่มนะก็พูดกันต่อเนื่องครับเคยคงเคยได้ยินคำว่าน้ำปานะเคยดื่มด้วยค่ะทำไมถึงไปดื่มเป็นพระหรือไงเพราะว่านะคะสมัยหูเดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าสมัยแล้วอาจารย์มันไกลมากเลยทีเดียวนะคะตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยนอกจากคือเป็นเด็กสวนกุหลาบสวนกุหลาบไม่มีผมก็สวนกุหลาบสวนกุหลาบไม่มีผู้หญิงสวนกุหลาบนนท์สวนกุหลาบนนท์บุรีคนละสวนกุหลาบกันคือนอกจากเรื่องความโด่งดังเรื่องของค่ายเจ็ดสวนแล้วนะคะเขายังมีพานักเรียนมัธยมปลายนะคะเท่าที่จำได้ไปเข้าค่ายธรรมะ3-5 วันอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่จำได้ว่าอดข้าวเย็นเพราะว่าทางวัดเนี่ยให้เราทานน้ำปานะตอนนั้นรสชาติคือสำหรับเด็กอะเนาะนอกจากเราต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิ คือรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะแต่จริงๆแล้วมันคือมันไม่ได้ใช้อะไรเลย แต่สำหรับเราตอนนั้นเราเด็กไงคะแบบว่ารู้สึกว่าโอ้ยสวดมนต์ทั้งวันเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันเลยเราแบบเหมือนใช้พลังงานเยอะตอนเย็นเนี่ยเขาก็ห้ามทานอาหารนะคะเหมือนพระสงฆ์ถูกไหมคะห้ามรับประทานอาหารเย็นเขาก็แจกน้ำปานะให้ดื่มกันไม่อร่อยคุยกันแพรบอกว่าไม่รู้น้ำอะไรค่ะอาจารย์แต่รู้ว่าไม่อร่อยนะครับวันนี้เราจะนำเรื่องราวเกี่ยวข้องกับน้ำปานะนำมาฝากกันจะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะเวลาที่เรานำน้ำที่คั้นจากผลไม้หรือว่าลูกไม้เนี่ยไปถวายแด่พระสงฆ์สามเณรนะครับน้ำปานะเนี่ยก็คือเครื่องดื่มที่คั้นจากลูกไม้หรือว่าน้ำคั้นผลไม้นั่นเองจัดเป็นยามกาลิกคือของที่พระภิกษุสงฆ์รับประเคนไว้แล้วฉันในช่วงหลังเที่ยงไปได้ทั้งวันทั้งคืนก่อนจะถึงรุ่งเช้าของอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งผู้ที่บัญญัติให้เกิดมีการดื่มน้ำปานะขึ้นเป็นท่านแรกก็คือท่านเกณฑ์ยชดินนะครับปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกพระธรรมวินัยเล่มที่5ข้อที่86นะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตน้ำปานะหรือน้ำดื่ม8ชนิดดังนี้ครับ8ชนิดที่ว่านี้นะคะก็คือ1นะคะน้ำปานะที่ทำด้วยผลมะม่วงนะคะมีภาพให้ชมด้วยเนาะนะคะ2นะคะน้ำปานะที่ทำด้วยผลว่ามีภาพประกอบชัดเจนครับนะคะ3นะคะน้ำปานะที่ทำด้วยผลกล้วยที่มีเมล็ดนะคะ4น้ำปานะที่ทำด้วยผลกล้วยที่ไม่มีเมล็ดนะคะได้ทั้งคู่นะคะและ5น้ำปานะที่ทำด้วยผลมะซางมะซางคืออะไรนี่นะคะเรามีภาพให้ดูเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะเด็กๆอาจจะไม่รู้จักคำว่ามะซางหนูเนี่ยแหละค่ะผมก็ไม่รู้เราได้เห็นแล้วนะครับนะคะและ6นะคะน้ำปานะที่ทำด้วยผลจันทร์หรือว่าผลองุ่นนะคะ7น้ำปานะที่ทำด้วยผลเง่าบัวโอ้ยอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะคะว่าสามารถนำมาทำเป็นน้ำทานได้นะคะ8นะคะน้ำปานะที่ทำด้วยผลมะปรางหรือว่าผลลิ้นจี่ครับโอ้นี่อันนี้ก็คือตามที่ได้มีการบัญญัติไว้นะครับ8อย่างด้วยกันจ้ะและนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงอนุญาตครับให้ดื่มน้ำผลไม้ทุกชนิดยกเว้นนะครับยกเว้นนะคะมียกเว้นจ้ะก็เป็นน้ำต้มเมล็ดข้าวเปลือกนะครับรวมถึงน้ำใบไม้ทุกชนิดอันนี้ดื่มได้เว้นแต่น้ำผักดองน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ำดอกมะสางและทรงอนุญาตในส่วนของน้ำอ้อยสดโดยสรุปนะครับก็คือว่าในเวลาวิกาลเนี่ยพระท่านสามารถดื่มน้ำผลไม้ได้ทุกชนิดเว้นผลไม้ที่มีผลใหญ่กว่ามะตูมนี่หรือว่าผลมะขวิดก็จริงๆแล้วก็ยังนึกภาพได้ไม่ชัดนะแต่ว่าโดยสรุปก็คือจะต้องเป็นผลไม้ที่มีลักษณะขนาดไม่ใหญ่และวิธีทำเนี่ยก็ต้องคั้นเอาแต่น้ำนะครับและกรองให้ไม่มีกรากจะทำให้สุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ได้แต่ห้ามผ่านการสุกด้วยไฟนะครับอันนี้ก็คือโดย
โดยสังเขปนะหลายคนอาจจะถามว่าแล้วในส่วนของนมสดนมสดเนี่ยจัดเป็นน้ำปานะไหมต้องบอกว่าไม่จัดเป็นน้ำปานะนะคะเพราะว่านมสดถือว่าเป็นโภชนะก็คืออาหารนั่นเองนะคะไม่ควรดื่มในเวลาวิกาลนะคะดังนั้นคนที่มีการนำไปใส่บาตรนะคะไปใส่บาตรถวายพระถวายเพลตอนเช้านะคะถ้าเป็นนมเนี่ยต้องแจ้งเลยนะคะว่าท่านไม่สามารถดื่มได้ครับนะคะถึงตรงนี้ก็เข้าใจได้เลยนะครับไม่จะเป็นนมเองน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองนะโอวัลตินหรือว่ากาแฟเนี่ยไม่จัดเป็นน้ำปราณะนะครับฉะนั้นถ้าเป็นในกลุ่มหมวดหมู่เนี่ยพระสงฆ์ก็ต้องฉันในช่วงเช้านะครับจนถึงช่วงเพลนะครับฉะนั้นอันนี้ก็นำข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำปราณะโดยสังเขปมาฝากกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางคุณอุไมของทาง Food and Health มาณที่นี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้วันพระนะคะพุทธศาสนิกชนชาวไทยหลายท่านนะคะก็มีการออกมาทำบุญใส่บาตรกันในตอนเช้านะคะแต่บางท่านต้องบอกว่าตอนเช้าอาจจะมีภารกิจเยอะอาจจะเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรือว่าต้องรีบไปทำงานในตอนเช้าอย่างน้อยนะคะวันพระไม่ได้ทุกวันเนาะวันพระนะคะใส่บาตรก็ยังดีใช่นะใครไม่ทันช่วงเช้าอย่างที่แพรบอกนะครับก็อาจจะเข้าช่วงสายถวายเพลก็ได้จะเป็นสังฆทานพร้อมกับภัตตาหารสด อันนี้ได้เหมือนกัน1เดือนมี4ครั้งเท่านั้นนะครับวันพระก็คือขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำหรือแรม14หรือ15ค่ำแล้วแต่ละเดือนนะครับฉะนี้ก็เป็นวันดีๆอย่างน้อยการรักษาศีลขอสักศีล5ฮะและจะทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องราวที่เป็นมงคลครับค่ะก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะในวันนี้ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีเช่นเคยขออนุญาตแจ้งช่องทางกันก่อนนะคะจะได้ลงทะเบียนกันได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับสายสดนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ก็ส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามถ้าถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่21เมษายน2559จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน5ปีวอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของการทำงานอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าขอยืมจมูกคนอื่นหายใจแม้จะเป็นคนที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาก่อนก็ตามการเงินท่องไว้ครับได้น้อยดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเข้าเนื้อไม่ควรทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทแม้กระทั่งเรื่องของความรักหัวใจเวลามีปัญหาอย่ามีทิฏฐินะครับระวังจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าวันนี้คนช่วยไม่ค่อยมีหาที่พึ่งพานะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานหลักมากกว่า1สิ่งจัดการในเรื่องของเวลาให้เหมาะสมด้วยนะครับการเงินการลงทุนอย่าใจร้อนวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกรรมหรือมีปัญหาอะไรต้องอาศัยเวลาด้วยกันทั้งสิ้นความรักคนโสดอย่าให้น้ำหนักนะครับวันนี้มีแต่พวกหมาหยอกไก่คนมีคู่คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากกว่าหนึ่งเรื่องคุณก็ต้องเสียเวลาวางแผนหน่อยนะครับเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้อยากได้อะไรได้เหมาะสำหรับการขอความร่วมมือหรือแม้กระทั่งการใช้ power ที่เรามีการเงินก็ถ่ายดีครับมีเกณฑ์วางแผนพูดคุยขยับขยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจก็ยังแข็งแกร่งแข็งแรงมีปัญหาอะไรปรับจูนกันได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้ขอความร่วมมือจากใครไม่ผิดหวังนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีเมษค่ะ
13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ไม่ว่าทำอะไรให้ระวังในเรื่องของพวกกฎระเบียบข้อบังคับให้ดีๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมครับแม้จะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ไม่ควรเทจนหมดหน้าตักความรักเหมาะกับการแข่งขันในเรื่องรักโดยเฉพาะคนโสดวันนี้ให้พยายามวิ่งเต้นและแสวงหาโอกาสและสีที่ถูกชะโลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหากทำผิดกฎระเบียบและถูกลงโทษนะครับหาที่พึ่งหาคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่างานกับเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือมีโอกาสจะเริ่มเห็นหนทางแสงสว่างมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นสภาพคล่องก็ไม่ได้มีปัญหาครับดูแลคนใกล้ชิดดูแลตัวเองได้ตามสมควรแต่คนโสดวันนี้ความรักไม่เด่นคู่ที่กำลังมีความทุกข์อย่าตัดสินใจเพียงลำพังนะครับให้ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์และสีที่ถูกชะโลกค่ะเรื่องเดียวเพราะงานกับเงินถ่ายดีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับวันนี้มีโอกาสจะต้องพบปะผู้คนการเข้าสังคมและคุณจะได้รับโอกาสที่ดีแต่การเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างจะมีปัญหาความรักไม่ถูกใจไม่สบายใจอึดอัดใจมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องรักเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของการเข้าสังคมสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในส่วนของงานอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้สอดคล้องกันกับในเรื่องของงานอย่าไปคาดหวังอะไรมากในส่วนของผลประกอบการการลงทุนหรือแม้กระทั่งคำมั่นสัญญาจากตัวบุคคลที่เอ่ยปากจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนความรักมีปัญหาอย่าทิ้งไว้นานนะครับถึงมีจะโกรธกันแค่ไหนวันนี้ให้หาโอกาสปรับความเข้าใจสีที่ถูกชะโลกค่ะอย่าเพิ่งด่วนสรุปในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองในส่วนของตัวบุคคลก็ต้องเสริมในเรื่องของคนพึ่งพาครับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้แก้ผ้าเอาหน้ารอดก็ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักก็ดีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยต้องเร็วอันที่1อันที่2มันมีโอกาสเจอกับปัญหาลักษณะปัจจุบันทันด่วนการลงทุนการเงินก็ต้องอาศัยฝีมือครับทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทุกเรื่องความรักวันนี้เวลามีปัญหาอย่าเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นทุกอย่างจะยิ่งน่าเบื่อครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีวันนี้เน้นพึ่งพานะหาแบ็คนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้คนมีคู่ครองคนรักได้เปรียบมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมยิ่งทำงานด้วยกันยิ่งดีสภาพคล่องก็ไม่ติดครับและวันนี้มีเกณฑ์ได้มาซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักสิ่งที่ต้องระวังวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดโดยเฉพาะเวลามีคนมาขอคำปรึกษาและสีที่ถูกชะโลกค่ะระวังจะเป็นหมาหัวเน่าพูดง่ายๆนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในส่วนของเงินทองสภาพคล่องถือว่าสอบผ่านรู้จักกินรู้จักเก็บใช้จ่ายอย่างสมเหตุและผลครับแต่ในเรื่องของงานไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องคนก็ได้ลักษณะงานก็ใช่แต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณมีโอกาสทำงานต่างถิ่นฐานหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศวันนี้ถือว่าสมรูปสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่สิ่งสำคัญคือความเสมอต้นเสมอปลายไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่หวือหวาก็ได้ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเรื่องงานสีครีมส
่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสิ่งสำคัญวันนี้ต้องมีความเพียรอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับเพราะวันนี้การทำงานมันคงไม่สำเร็จแบบในคราวเดียวในครั้งแรกอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติการเงินกลับด้านทายดีมีเกณฑ์ได้รับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากสิ่งใหม่ความรักมีช่องว่างให้กันบ้างครับพยายามอย่าไปก้าวก่ายหรือยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันและสีที่ถูกชะโลกค่ะความเพียรสำคัญที่สุดนะพรแสวงสำคัญสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทามาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่าต่อต้านความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของมนุษย์จะเป็นแบบนั้นทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับการเงินไม่เด่นต้องรัดเข็มขัดจะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพด้วยความรักจะเข้าทำนองพอแล้วไม่เอาแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเหมือนอยากจะหนีส่วนคนที่คิดมีคู่วันนี้ระวังตัดสินใจผิดพลาดและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมภาพใหญ่สุขภาพด้วยนะอย่าลืมสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านและดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะคะพูดคุยสายสดที่หมายเลข024960493024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ